กับคนที่ใช่ครับเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่โอ้ยข้ามันไม่ใช่นุ้ยเฮ้ยแกอย่ามาตลกสิวะฉันเครียดอยู่เนี่ยเครียดอะไรก็จะสอบมิดเทอมแล้วพวกแกอ่านหนังสือกันยังฉันยังไม่อ่านหนังสือเนี่ยโอ้ยไม่อ่านหนังสือทำมาเป็นตื่นเต้นไปได้นี่ก็ไปบนสิวะครั้งที่แล้วนะเว้ยฉันเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือไปบนขอเจ้าพ่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ฉันสอบผ่านสรุปสอบผ่านเฉยเฮ้ยบ้าบอที่ไหนอะอาร์ตจะได้ไปบนบ้างคะแนนจะได้เยอะแกบอกฉันหน่อยนี่นี่ฉันปกติเป็นคนอ่านหนังสือมากอยู่แล้วนะแล้วถ้ายิ่งไปบนนะคะแนนเต็มไม่บอกหรอกเอาเรื่องอะไรจะบอกวะถ้าไปบอกพวกแกรู้หมดก็แห่กันไปทั้งโรงเรียนทีนี้เจ้าพ่อก็ไม่ให้พรฉันอีกฉันก็สงสารเจ้าพ่อเขาจะบีซี่เอาอะคืออะไรวะบีซี่ยุ่งยากโอ้โหอะไรงกจังวะเพื่อนกันบอกเลยดิพวกฉันจะได้บนบ้างบอกเว้ยแกก็แบ่งเจ้าพ่อหน่อยเถอะให้มาอวยพรฉันหน่อยไม่รอเจ้าพ่ออวยพรครูเป็นศีลทำความเคารพสวัสดีครับเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันช่วงเสียงช่วงเสียงมันบีกระเพาะจะแผ่อะไรนี่ครับเจ้าอาร์สิครับครูครับผมอะอยากจะไปขอพรเมื่อเจ้าพ่อเนี่ยดลบันดาลให้ผมทำข้อสอบได้มันไม่ยอมบอกครับมันงกครับครูใช่ครับครูเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับนายอาร์ตคนเดียวแล้วล่ะนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะครับการที่เราจะสอบผ่านนะต้องอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเจ้าพ่อเขาช่วยอะไรไม่ได้หรอกครูนี่ช่วยได้เราอยู่ในยุควิทยาศาสตร์อย่าไปงมงายอย่าไปเชื่ออยู่ที่ตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกอยากสอบผ่านลูกก็ต้องใจอ่านหนังสือเขาจะไม่รู้อะวันนี้ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์เลยดีกว่าเปิดหน้า104ค่ะลูกครับเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วลูกโอ้4โมงแล้วครับครูแป๊บนึงนะลูกนะทำอะไรครับครูครูตรวจลอตเตอรี่เฮ้ยเป็นไรครับครูครูถูก3ตัวหลังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยทำไงดีอ้าวแล้วครูถูกหวย3ตัวหลังทำไมครูดูเสียใจอ่ะครับโอ้ยเอ้าเป็นไรครับครูก็โอ้ยตายแล้วคือครูอ่ะคือครูซื้อลอตเตอรี่อ่ะซื้อไว้ฟังเล่นๆคำๆน่ะครับครับบังเอิญว่ามันหลายงวดแล้วมันไม่ถูกครูก็เลยไปบนไอ้บนว่าแบบถ้าถูกแค่3ตัวหลังครูก็แก้ผ้าวิ่งรอบโรงเรียนครูมันครูไม่เชื่อมันจะแม่นขนาดนี้ไงแล้วครูไปบนที่ไหนล่ะครับศาลหน้าโรงเรียนเราอ่ะที่เดียวกับผมเลยไม่ต้องเลยพี่ซี่ไปอยู่แก้บนของครูเลยไปเฮ้ยเราล้อเล่นเพื่อนเราล้อเล่นน่ะแต่ครูต้องถอดจริงอ้าวครูจะถอดเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ตีห้างั้นผมมาหกโมงครับนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ายิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดู